อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการหลบซ่อนตัวจากไซเรนเฮดขนกากไอ้นี่ฉันต้องมาหลบซ่อนจากอะไรแบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยฮะอีกไม่นานนี้จะมีอะไรนะไซเรนเฮดจะมาล่าพวกเราทั้ง4คนนะครับคุณผู้ชมนะก็พวกเราสี่คนก็ต้องหาทางแอบกันอีกแล้วโอ้ยน่าเบื่อจริงเลยเว้ยจะอยู่เป็นสุขก็อยู่ไม่ได้นะเอ้ยทำไงดีวะเนี่ยอีกไม่นานเลยนะเขาบอกคือเราต้องรีบซ่อนตัวนะผมคิดว่านะไซเรนเฮดเนี่ยเป็นตัวที่สูงมากๆเพราะมันเป็นเปรตไงแล้วถ้าเราแอบในบ้านล่ะมันจะเข้ายังไงแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในบ้านหรือเปล่าแต่ที่รู้คือถ้าเราไปแอบที่โล่งเนี่ยมันก็จะเห็นได้อย่างง่ายดายเพราะว่าตัวมันสูงนะมุมมองมันสูงมันก็จะเห็นทุกอย่างได้ง่ายขึ้นนะโอเคและในวันนี้ผมก็สเต็ปเดิมผมจะไปแอบบ้านคนอื่นละกันเผื่อมาคนบ้านผมไงคือถ้าเราแอบบ้านของตัวเองเนี่ยมันจะดูแบบง่ายเกินไปนะครับผมจะแอบบ้านพระเจ้าแล้วกันง่ายเกินไปของผมก็คือแบบว่ามันวิธีการแอบมันดูง่ายไปอ่ะคือแบบว่าไม่ทำไม่คิดอะไรเลยมาถึงก็แอบที่บ้านตัวเองมันเป็นอะไรที่สิ้นคิดมากนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแอบตรงไหนดีเอาชั้น2แล้วกันชั้น2ของบ้านผมคิดว่ามันไม่น่าจะรู้หรอกแล้วมันก็ไม่น่าจะมีพลังพิเศษที่จะทำลายบ้านได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมแอบตรงนี้แล้วกันผมจะนั่งแอบนี่แล้วกันโอเคใช่แล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผมแล้วนะโอเคงั้นก็ขอให้อีก3คนปลอดภัยแล้วกันเนาะผมแอบต่อละบ๊ายบายทุกคนขนเทพสวัสดีครับทุกคนผมขนเทพเองครับและแน่นอนว่าผมก็ต้องมาทำอะไรที่แบบน่าเบื่อสุดๆอีกแล้วนั่นก็คือการซ่อนแอบจากตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันพยายามจะแบบมาทำลายพวกเราทั้ง4คนนะน่าเบื่อมากเลยครับคือแบบจะอยู่เป็นสุขก็ไม่ได้เนี่ยได้ยินข่าวแล้วว่าจะมีตัวไซเรนเฮดมาบุกอีกแล้วฮะเอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยนะผมได้ยินข่าวมาผมก็ต้องซ่อนตัวอีกแล้วว่าทำไงดีอ่ะผมจะซ่อนตรงไหนดีโอ้แล้วพื้นที่ก็จำกัดด้วยผมจะซ่อนขอบแมปเหมือนเดิมแล้วกันนะขอบแมปอ่ะผมไม่ซ่อนในบ้านตัวเองหรอกครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นสถานที่แรกที่มันจะไปนะฮะบ้านใครก็ได้สี่หลังเนี้ยผมเชื่อเลยมันต้องเป็นสถานที่แรกที่มันจะไปอ่ะแน่ๆร้อนไอ้ตุ้ยล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเชื่อผมดิเกิดมาปุ๊บมันก็หาอาจจะหาบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดก่อนอาจจะแบบบ้านคนกากก่อนแล้วก็ไปบ้านพระเจ้าเสร็จก็มาบ้านคนเทพคนเทพเสร็จก็มาแฮกเกอร์น่าเป็นหลังสุดท้ายสุดเพราะว่ามันไกลที่สุดนั่นเองนะครับมันจะไล่จากแล้วแต่มันอะแล้วแต่มันจะหาไงก็แล้วแต่ที่รู้ผมแอบขอบแมปแล้วกันคิดว่าน่าจะได้ผลนะนั่นแหละได้ผลแน่ๆนะฮะถ้าแอบขอบแมปตรงนี้ไม่ได้หรือจะแอบในถ้ำดีแต่มันถ้ำไม่ลึกอะถ้ำติดเดียวเองนะฮะแล้วถ้ามุมนี้อะเฮ้ยผมว่ามุมนี้น่าสนใจนะฮะเฮ้ยมุมนี้ก็ได้เอ้ยมุมนี้ได้อยู่แล้วถ้ามันจะหายังไงเพราะว่าตัวมันสูงถ้าเราหามุมแอบไปดีมันก็อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเราแอบโล่งๆมันอาจจะเห็นอะไรเงี้ย
ผมไม่รู้อะโอเคงั้นขอดูรอบๆกันโอ้ตรงนี้ไม่ได้ใหญ่เลยครับโหข้างหน้าก็ไม่ได้ครับตรงไหนก็ไม่ได้ตรงเว้นฝั่งนู้นอะตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่มีตรงไหนถูกใจผมเลยอะดูดิโอ้โหตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ไม่ได้ครับไม่มีตรงไหนได้เลยยกเว้นฝั่งเอ้ยตรงนี้ได้ไหมได้ถ้าแอบดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเจออย่างอื่นที่ไม่ใช่ไซเรนเฮดผมว่าน่าจะเจอตัวได้ง่ายๆนะครับผมว่าตัวเนี้ยข้างหน้าผมเนี่ยน่าจะเป็นมุมที่โอเคสุดๆแล้วเพราะว่ามันมีทั้งถ้ำไงทั้งถ้ำแล้วก็เอ้ยมันลงไปได้ด้วยนะเห็นปะแนนลงมาดูดิโอ้ยแอบได้ไหมแอบได้แหละแต่ว่าถ้ามันหาแบบถ้ามันหายดีก็เจออยู่ดีอะตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะแอบตรงนั้นแหละที่ผมบอกไปตอนแรกเอ้าตกตรงเนี้ยขึ้นมาตรงนี้แป๊บนึงนะแต่ตัวเนี้ยตรงนี้ได้ปะตรงนี้ไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรให้หลบเลยเนี่ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้นะโอเคงั้นเอาเอ้ยตรงนี้มันจะเห็นง่ายไปหน่อยเอาตรงนี้แหละครับโอเคผมก็หวังว่าแฮกเกอร์กับพระเจ้าจะปลอดภัยนะโอเคงั้นผมขอตัวเก็บเสียงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะได้ยินแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับก็มีคนโพสต์ใน Facebook นะครับว่าจะมีฝนตกจะมีเป็ดหัวลำโพงนะครับมาบุกหมู่บ้านเราอีกแล้วสวยนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยต้องซ่อนตัวนะครับเพื่อเอาตัวรอดนะแล้วได้ยินข่าวมาว่ามันจะหาแค่ครั้งเดียวนั้นถ้ามันไม่เจอก็คือไปเลยแต่ถ้าเจอก็คือตายนะครับคือแบบจังหวะนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเป็นเรื่องแบบความเป็นความตายอ่ะครับประมาณนั้นแหละนะฮะถ้าเจอตัวก็ตายถ้าไม่เจอตัวก็รอดนะครับโอเคนะมีโพสต์ใหม่แล้วนะเอาซะเสียวเลยโอเคก็ผมจะหลบตรงไหนดีอ่ะผมอุดบล็อกใต้ดินเลยแล้วกันเอาเฮ้ยติดเลยเนี่ยเอาใต้ดินน่ะเอาที่แบบสังเกตยากจัดๆอ่ะตรงไหนก็ได้เอาตรงกลางแล้วกันมันอาจจะเดินผ่านหัวผมไปอะไรเงี้ยโอเคอ่ะตรงนี้แหละครับผมคิดว่ามันบอกสมบูรณ์แล้วโอเคก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับโอเคผมไปละบ๊ายบายพระเจ้าเออมันเอาอีกแล้วเหรอไอ้พวก SCP เฮ้อพวกนายจะเอาอะไรกับพวกฉันเนี่ยฮะคือพระเจ้า CV รู้สึกเบื่อกับเหตุการณ์นี้มากๆเอาอีกแล้วเหรอนี่ต้องมาแอบกันอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเอ้ยถ้าเผื่อจริงเฮ้ยอะไรอ่ะใครเนี่ยเอ้ยเอาคนกากเฮ้ย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 ใจเย็นโอ้โหเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเลือดมันร้อยใจเย็นไอ้โอเคขอโทษพระเจ้าขอโทษที่มาแย่งที่นายนะเอ้ยไอ้คนกากก็อีกคนอะไรมันจะเลือดร้อนขนาดนั้นเฮ้ยโอเคมาแอบบ้านนี้ก็ได้แม่งเป็นเจ้าของบ้านแท้ๆยังมาไล่กันได้ลงคอไอ้บ้าเอ้ยงั้นพระเจ้าจะแอบบ้านคนเทพแล้วกันเพราะว่าพระเจ้าให้เกียรติหาที่แอบแล้วแต่พระเจ้าเชื่อหนึ่งว่าเป็ดหัวลำโพงเนี่ยมันน่าจะหายากอยู่เพราะว่าตัวมันสูงมันไม่สามารถที่จะมุดตัวเข้ามาในบ้านได้เพราะตัวมันใหญ่แล้วก็ใหญ่ตัวมันใหญ่แล้วก็สูงเกินไปนะ
ยิ่งเฉพาะเนี่ยเข้ามาไม่ได้ดูให้ดูดิดูดิเพดานก็แค่นี้มันไม่ได้สูงมันเข้ามาไม่ได้โอ้ชิวๆเลยเนี่ยพระเจ้าจะบอกให้ชิวๆอาบน้ำก่อนเออชิวๆเลยพระเจ้าจะบอกให้โอเคแต่ว่ากันเนี่ยเผื่อมันเข้าได้ไงมันตัวมันสูงก็จริงแต่ว่าตัวมันผอมเป็นเปรตไงเข้าใจไหมมันอาจจะมุดเข้ามาได้อืมถ้าตัวมันใหญ่ด้วยอ่ะอันเนี้ยไว้ใจได้แน่ๆคือไงก็เข้ามาไม่ได้แต่นี่คือตัวมันผอมมันผอมมากอ่ะมันเป็นเปรตอ่ะอืมตัวมันอาจจะแค่ยาวเฉยไงแต่ตัวมันอาจจะไม่ใหญ่มากพอที่จะถึงขั้นที่ว่ามุดมาไม่ได้นะโอเคพระเจ้าแอ่งนี่แหละก็รอลุ้นกันว่าจะมีใครรอดหรือจะมีใครตายนะครับนะถึงเวลาไล่ล่าแล้วหัวอ๋อรถไอติมมาแล้วเด็กๆออกมากันเถอะไซเรนเฮดมาแล้วเด็กๆอยู่ที่ไหนกันจงบอกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่จะมาแบบมาดอ้าวเฮ้ยอ้าวโอเคตัวอยู่นี่โอ้โหมุมกล้องสูงจัดๆนะโอเคก็ไซเรนเฮดมีเวลา5นาทีในการหาเหยื่อทั้ง4คนนะก็นั่นแหละผมจะหาจากในบ้านก่อนละกันนะเริ่มจากบ้านหลังนี้ก่อนรู้มันจะเข้าได้ปะเนี่ยแป๊บนึงโอ้โหไม่นะใส่เลนเฮดเข้าไม่ได้ทำไงดีเนี่ยโอ้ไม่โอ้ตัวมันสูงเกินไปอ่ะน่าจะแอบอยู่บนนี้หรือเปล่าบอกมาซะดีๆเฮ้ยไทเรนเฮดไม่ได้พูดเล่นไทเรนเฮดเข้าไปในบ้านไม่ได้อ่ะโอ้ยหรือว่าต้องหาข้างนอกเราเริ่มจากข้างนอกก่อนแล้วกันในบ้านค่อยว่ากันที่หลังโอ้โหแย่แล้วเดี๋ยวไทเรนเฮดเฮ้ยบล็อกนี้มันมีพิรุธอ้าวแย่แล้วไงอ้าวเฮ้ยไทเรนเฮดขุดบล็อกไม่ได้ไทเรนเฮดมั่นใจว่าตรงนี้น่าจะมีคนแน่ๆโอ้ไม่เอ้ยหรือไม่มีกันก็ไม่รู้อะดูคอมแมปก่อนมันอาจจะแอบคอมแมปก็ได้พวกนี้มันฉลาดนะพวกนี้มันฉลาดนะเดี๋ยวดูคอมแมปหน่อยสิตรงเนี้ยน่าสงสัยมากเฮ้ยเดินไม่ได้อันนี้เฮ้ยฉันเจอตัวแกแล้วมันออกมาต่อยเลยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหเฮ้ยเอ้าไม่นะเอ้าไซเรนเฮดโดนเหยื่อฆ่าเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเอ้าแป๊บนึงเองงั้นก็ถือว่าไซเรนเฮดเจอไปหนึ่งคนแล้วนะโทษฐานที่นายทำฉันตายเดี๋ยวเถอะฉันจะปล่อยแกไปก่อนละกันแต่งั้นแกก็รอดไม่ได้เพราะว่าโอ้ยแกรอดไม่ได้เพราะว่ากำแพงมันอุดไปหมดแล้วนะไอ้คนเทพไม่รู้ว่าคนเทพหรือคนกากโดนแน่นะเดี๋ยวหาตัวอื่นก่อนตัวอื่นอยู่ไหนวะเนี่ยตัวอื่นแต่ไซเรนเฮดไม่เข้ามาในบ้านแน่นอนเพราะว่าเข้าไม่ได้โอเคเนี่ยไอ้บล็อกตรงนู้นนะเนี่ยน่าสงสัยมากเลยบล็อกเนี้ยเอาจริงป่ะแต่แบบ มันขุดไม่ได้อ่ะไซเรนเฮดตัวสูงเกินไปอ่ะมันสงสัยจริงๆนะตรงเนี้ยน่าสงสัยมากอ่ะได้คิดว่าถ้าตรงนี้มีคนจริงๆนะอีก2คนน่าจะแอบในบ้านสักหลังนี่แหละสักหลังเนี่ยแม่บ้านแฮกเกอร์ก็บ้านคนกากแล้วก็คนเทพพระเจ้าเนี่ยสักหลังนึงอ่ะ
เออแต่พระเจ้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าไซเรนเฮดเข้าไปสำรวจไม่ได้เออโอเคงั้นไซเรนเฮดจะเปิดเพลงไอติมบอยอีกรอบแล้วกันเด็กๆออกมาซื้อไอติมกันหน่อยนะไอติมมาขายแล้วไอติมบอยเนี่ยออกมากันหน่อยเซ่ไม่ออกสงสัยจะหลับกันแล้วนะก็เป็นเด็กที่อนามัยเด็กมันต้องนอนเร็วแหละสงสัยเด็กแถวนี้จะนอนหลับกันหมดแล้วว่ะเจ้าของบ้านน่าจะมีลูกมีหลานนั่นแหละว่าแต่ก็นั่นแหละมันไม่ออกมาก็โอ้โหอีกไม่กี่วีแล้วโอ้ไม่นะสรุปผมเจอคนเดียวเหรอเนี่ยไซเรนเฮดเจอแค่คนเดียวอีก3คนมันไปที่ไหนแต่ผมว่านั่นแหละโอเคไม่เป็นไรช่างมันไม่ทันละหมดเวลาแล้วแต่ก็นั่นแหละไอเนี่ยมันเป็นบล็อกแบบต้องสงสัยมากอ่ะคือบล็อกอื่นเป็นหญ้าหมดไอตรงเนี้ยมันเป็นดินอย่างเดียวผมว่าถ้ามีคนนะมันต้องขุดลงไปอุดเอ้ยไม่ใช่มันต้องขุดแล้วก็อุดบล็อกไว้เพื่อเนียนอะไรอย่างงี้เพื่อจะแอบแล้วก็ถ้ามีจริงๆนะแล้วก็อีก2คนอ่ะผมเดาเลยอยู่ในบ้านนี่แหละสักหลังแหละมันฉลาดไอ้พวกเนี้ยมันรู้ว่าเราตัวสูงตัวใหญ่เราเข้าไม่ได้มันก็เลยอาศัยบ้านในการแอบนะฮะโอเคไม่ไรเวลาหมดแล้วเอาไว้แก้มือใหม่รอบหน้าแล้วกันโอเคก็สำหรับวันนี้ไซเรนเนสไปละบ๊ายบายไปดีกว่า